สวัสดีนะครับผมอาจารย์โดวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิปการสอนกีตาร์วันนี้ผมจะมาพูดถึงการนำสเกลมาใช้เหมือนเดิมเมื่อกี้ตอนขึ้นต้นผมใช้เล่นเพลงอะไรไปนะครับลองฟังดูนะหลายคนคงจะรู้จักเพลงนี้กันนะครับก็คือเพลงบัวลอยนะครับของคาราบาวนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเพลงนี้มันอยู่ในคีย์บีไมเนอร์เห็นไหมครับนะครับคีย์บีไมเนอร์หรือคอร์ดบีไมเนอร์เลยนะครับมันจะลงที่คอร์ดบีไมเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นสเกลที่ใช้ก็คือต้องใช้สเกลบีไมเนอร์โอเคแล้วสเกลบีไมเนอร์คือสเกลอะไรใช้ยังไงนะครับทีนี้อย่างแรกเลยนะครับเป็นทางนิ้วที่ผมใช้ประจำใช้เล่นกับอะคูสติกกีตาร์หรือกีตาร์ไฟฟ้าก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าลองดูนะครับลองดูสเกลที่ใช้กับเพลงบัวลอยนี่ก่อนครับสเกล B minor ประกอบด้วยโน้ตตัวอะไรบ้างก็จะขึ้นรูปให้ดูเลยนะครับเนี่ยช่องที่นี้ตัวนี้สาย5 B C sharp D E F sharp G A B แล้วก็วนใหม่นะครับ C sharp D E F sharp G A แล้วก็ย้อนกลับนะครับจบที่ B เนี่ยนะครับนี่คือโน้ตที่ประกอบกันในสเกล B minor นะฮะทีเนี้ยหรือบางคนอาจจะจำแค่ตำแหน่งก็ได้นะนะครับลองดูอีกรูปลองดูอีกทีนึงคือสังเกตที่ผมวงไว้มันคือโน้ตตัว B แล้วก็ B ทำไมต้องรู้จักโน้ตตัว B เพราะว่าเพลงนี้อยู่ในคีย์ B minor คุณจะต้องรู้ลงโน้ตตัว B ให้ได้เพราะว่ามันเป็นชื่อรูทของสเกลนั้นๆก็ B minor ก็คือโน้ต B ครับนะฮะอันนี้ผมพูดให้ฟังคร่าวๆก่อนเราก็ต้องฝึกสเกลอันนี้ให้คล่องจำได้ตามทางนิ้วที่ผมบอกจะจำโน้ตไปด้วยก็ได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแต่อย่างน้อยถ้าไม่จำก็ต้องจำตัว B นี้ให้ได้รู้ไว้ว่ามันคือ B minor scale นะครับเนี่ยครับพอเราเล่นสเกล B minor ได้แล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะโซโล่เพลงบัวลอยโดยการดูจากแท็บที่ผมให้ดูจะขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับแน่นอนครับการไล่สเกลเนี่ยครับมันจะต้องเริ่มจากตัว B แล้วก็ไล่เรียงกันไปเนี่ยต้องไล่เรียงกันไปนิ้วจะเล่นยังไงผมพูดถึงนิ้วไว้ก่อนนิดนึงนะครับก็จะเป็นนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยถ้าอยู่แต่ละช่องของมันเนี่ยนะครับเวลาโซโล่ก็เช่นเดียวกันนะฮะผมขึ้นแท็บขึ้นมาเปิ้งนะครับเห็นไหมครับเวลาโซโล่ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากตัวนี้เห็นไหมครับมันเริ่มจากตัวอื่นก็ได้ถ้าคุณดูในแท็บอย่างเพลงบัวลอยมันจะขึ้นด้วยโน้ตตัวนี้นะครับตัว B ตัวนี้นะครับถามว่าก็อยู่ในช่องที่4สาย3เห็นไหมครับมันก็ชี้กลางนางนิ้วควรจะต้องเป็นนิ้วนี้นะครับนะครับแล้วก็ลองเล่นตามเพลงดูเลยนะครับก็เป็นดูบรรทัดแรกเห็นไหมครับนี่ดูตามแท็บเลยเห็นไหมครับนี่คือบรรทัดแรกนะครับต่อไปดูบรรทัดที่2แล้วก็บรรทัดที่3แล้วก็มาท่าที่4จะสังเกตว่าก็เหมือนเดิมนะครับมันจะอยู่ในสเกลทางที่ผมให้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะนำสเกลมาใช้หรือจะโซโล่ได้ก็ต้องรู้จักสเกลก่อนเพื่อเราจะได้หาตำแหน่งการเล่นช่องของมันว่าต้องเล่นโน้ตตัวไหนแล้วก็ใช้หูฟังกันไปเนี่ยนะครับเนี่ยครับเพราะฉะนั้นรวมกันก็จะเป็น
ครับก็ดูจากแท็บได้แต่ก่อนที่จะเล่นแท็บเราก็ต้องไล่สเกลมันให้ได้ก่อนเพื่อจำเสียงของกลุ่มโน้ตในสเกล B minor ที่ผมให้ไปเห็นไหมครับนี่คือหนึ่งเรื่องที่หนึ่งเพลงที่อยากจะให้สอนนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนคีย์ผมจะยกตัวอย่างเมื่อกี้เล่นคีย์ B minor ใช่ไหมต่อไปเราจะมาเล่นในคีย์ D minor นะครับ B B C D ทีนี้ถามว่าจะต้องรู้เรื่องโน้ตบนคอกีตาร์ไหมก็ต้องรู้แต่ทีนี้เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับผมจะเล่นเพลงอะไรนะครับเห็นไหมครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงวันนี้พกนะครับมันเป็นเพลงยอดฮิตของคาราบาวอีกแล้วนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ D minor นะครับคีย์ D minor นะครับ B C D นี่ครับเวลาไล่สเกล D minor จะไล่ยังไงดูภาพถ้าคุณดูดีๆนะครับนี่คือ D แล้วก็ตามภาพได้หมด D แล้วก็ D เห็นมั้ยครับถ้าคุณดูมันจะเหมือนกับทางนิ้วของ B minor เลยครับเพียงแต่เลื่อนช่องมาเท่านั้นแต่แน่นอนครับโน้ตที่อยู่ข้างในมันจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็จะกลายเป็น D E F G A B flat C D E F G A B flat C D อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราไม่จำช่องก็ได้ครับเอ้ยไม่ใช่เราไม่จำโน้ตก็ได้เราจำช่องอย่างเดียวรูปแบบฟอร์มนี้มันจะเหมือนกันนี่คือ D minor เห็นไหมครับถ้า B minor มันจะเหมือนกันเลยถ้า D minor ก็เห็นไหมครับนี่แหละครับทีเนี้ยผมก็อยากจะให้ลองมาดูเพลงวันนี้พบกันก็อยู่ในคีย์ D dog D minor นะครับก็จะเป็นอีกตัวตามแท็บเลยนะครับบรรทัดแรกบรรทัดที่2แล้วครับบรรทัดที่3บรรทัดที่4อันเนี้ยผมจะขึ้นแท็บไว้ให้นะครับนะครับบรรทัดที่2บรรทัดที่3เหมือนกันดีไมเนอร์คือตัวนี้นะครับอันเนี้ยนี่ก็คือเพลงวันนี้พกซึ่งอยู่ในคีย์ D minor ถ้าคุณดูดีๆนะครับลองฝึกย้อนใครไม่ทันให้ stop แล้วย้อนกลับไปดูจะช้าๆหยุดทีละนิดไม่ทันก็ดูทีละนิดได้นะครับนี่คือสเกลในทาง minor ที่ผมใช้บ่อยมากเลยนะฮะนะครับผมจะใช้กับเพลงเพื่อชีวิตหรือเพลงอะไรก็ได้ที่มันใช้สเกลทางนี้ได้ที่เป็น minor นะครับขึ้นที่คอร์ด minor ลงด้วย minorเนี่ยนะครับมันก็จะได้ผลตรงนี้นะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้หายสงสัยเรื่องสเกลกันบ้างนะครับฝาก Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ